สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองอันนี้เป็นวิดีโอนะครับผมที่ถูกโพสต์ไว้บน Twitter ของคนนี้ James Rule XRP นะครับผมอ่ะเขาบอกบ้านบรูคนะฮะว่าไงเอ่ย Thoughts on new administrations in XRP อันนี้เป็นมุมมองของบ้านบรูคนะฮะลองไปฟังบางช่วงแล้วกันนะครับ Obviously there's some people coming into the Biden administration who agree with that. You know, if it is true that Michael Barr is my successor at the OCC, I think he's likely to have more of a thesis similar to mine on this. He has a background having spent some time on the Ripple Advisory Board, for example. And on the other hand, Secretary Yellen has said some relatively skeptical things about the asset class. So I don't think it's a partisan issue. I think it's more about who's a tech adopter and who's an innovator versus who isn't. Brian, speaking of Ripple, you worked at Coinbase, you worked in the government, albeit for under a year. So tell us, is XRP a security, yes or no? Okay. คนนี้ก็ถามนะครับบานบรูคว่าเขาคิดว่าตัว XRP เนี่ยเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับผม Is the XRP a security? มาดูว่าเขาจะตอบว่ายังไงนะฮะ คำถาม yes or no ด้วยนะโอ้โหโยนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปลองฟังดูว่ายังไง Well, you know, these are complicated questions and matters of pending litigation. อ้าวขำกันใหญ่นะครับผม ขำกันใหญ่เลย Here's what I would tell you though, which I think is the most important issue about XRP, and that is there is a difference, okay? There's a difference between the way in which an asset is distributed and the nature of the โอเคมันมีอันที่หนึ่งคือตัว nature of distributed นะครับผม nature of distributed ไอ้คำว่า nature of distributed เนี่ยนะมันคือเรื่องของการเขาเรียกอะไรระบบของการกระจายว่าโอเคไอ้ตัว asset นั้นๆเนี่ยมันกระจายยังไงซึ่งประเด็นเนี้ยผมมองอยู่มันมีแค่อันเดียวที่อันนี้เป็นความคิดของผม escrow นั่นเองนะไอ้ escrow นี่แหละแล้วผมคิดว่าตัว US SEC เนี่ยจะต้องการจัดการ escrow นะฮะซึ่งไม่แน่ใจนะฮะผมก็อยากจะฟังความคิดเห็นนะครับผมมา correct me if I'm wrong นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องของการกระจายของตัวเหรียญเนี่ยคือใน escrow เนี่ยมีเหรียญอยู่มากเหลือเกินนะครับผมประมาณ45,000ล้านนะเหรียญ XRP ซึ่งอันนี้คือล็อกอัพใน escrow นะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้จัก escrow เดี๋ยวเข้าไปดูวิดีโอที่ผมอธิบายเกี่ยวกับ escrow ไว้นะฮะในคู่มือทางเทคนิคนะครับผมโอเคป่ะฟังต่อข้อแรกก็คือตัวธรรมชาติของการกระจาย nature of distributionof the asset at a given moment in time. And I think the issue in Ripple that gets lost in all of the discussion is whatever happened in the original distribution of XRP tokens, you know, 10 years ago, and whether that was or wasn't an unregistered securities offering, that's what the courts will decide. That's a different question from whether XRP today is a security. And the SEC it's... Oh, okay. Good point, นะครับผม Brian Brooks ยังบอกเพิ่มเติมว่าจริงๆศาลนะฮะมีคนอันนี้ผมก็สงสัยอันนี้เขาตอบได้ค่อนข้างเคลียร์เขาบอกว่าไม่มีใครสงสัยหรอกว่า XRP ตอนนี้เป็น Digital Asset หรือว่าเป็น Security แต่คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนนี้ XRP อ่ะมันไม่ใช่ Security มันไม่ใช่ตัวหลักทรัพย์นะครับที่จะถูกตัวก.ล.ต.เนี่ยควบคุมแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาต่างหากนั่นซึ่งนั่นก็มองคล้ายๆผมว่าไอ้ช่วงตอนก่อตั้ง Ripple เนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าใครยังไม่รู้นะฮะอันนี้ผมขอหยิบประวัติศาสตร์มาพูดนิดนึงจริงๆแล้วไอ้ตัว Distributed Ledger Technology เนี่ยนะ DLT เนี่ยเป็นการเหมือนคอนเซปต์อ่ะมันเกิดในปี2004หรือ2005นะครับผมเกิดนานแล้วซึ่งเกิดก่อน white paper แล้วก็
ตัว Bitcoin นะครับไอตัวระบบการกระจายการเก็บข้อมูลแบบบัญชีแยกประเภทนะตัว distributed ledger เนี่ยพอแปลเป็นไทยเนี่ยมันกลายเป็นบัญชีแยกประเภทไอตัว ledger นะครับผม distributed ก็คือการกระจายซึ่งไอเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ตั้งแต่ปี2005นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเขาเรียกอะไรโปรโตไทป์ของตัว XRP ในปัจจุบันเนี่ยเกิดเมื่อไหร่นะลองเข้าไปดูในตัวคู่มือทางเทคนิคได้นะครับคู่มือทางเทคนิคใน YouTube นี่แหละนะครับของช่องนี้นะ ค่ะเสร็จแล้ว XRP เนี่ยถูกพรีไมน์นะครับหรือคนไทยชอบเรียกว่าเสกแต่มันคือการพรีไมน์นะครับมาครั้งเดียวนะไม่ได้เสกเพิ่มครั้งเดียว 100,000 ล้านเหรียญนะครับผมแล้วก็ตัว20ถูกโดเนทให้80บิลเลียนเนี่ยถูกโดเนทให้ผู้ก่อตั้งนะครับผมและอีก20เนี่ยก็แจกจ่ายกับคนที่เขาเรียกคอนซีฟหรือว่าให้กำเนิดตัวคอนเซปต์นี้คอนเซปต์ของRipple นะโอเค itself has said that assets can change their nature over time as they achieve utility and as they achieve decentralization. So if I had to make โอเคซึ่ง Brian Brook เนี่ยพูดถึงตัว Brian Brook เนี่ยพูดถึงตัว nature ของหรือธรรมชาติของไอ้ตัว digital asset นะซึ่งตอนแรกเขาต้องดูว่าไอ้ตัวคุณสมบัติของ XRP เนี่ยมันเป็นยังไงในแต่ละช่วงนะฮะผมเคยไปตอบในกลุ่มนะฮะว่า มันเหมือนกับทองคำอะครับทองคำเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างอ่ะเป็นของมีค่าใช่ไหมเป็นแล้วถ้าเกิดทองคำคุณเอาทองคำไปตีหัวใครอย่างเงี้ยทองคำกลายเป็นอาวุธคือตัวสภาพของสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามเจตนาหรือว่าสิ่งหรือว่าเขาเรียกอะไรการถูกใช้อะนะครับในแต่ละช่วงของเวลาถ้าเกิดทองคำไปตีหัวใครมันก็กลายเป็นอาวุธได้นะครับโอเคไหม To make a prediction, I'll just make a quick prediction, and that is that there is a settlement to be done here somewhere, and the settlement has to do with the distribution of the tokens, so that existing token holders can continue to trade them and find value in them the way that they do. โอเคซึ่งตัวที่น่าสนใจก็คืออันที่หนึ่งไอ้ช่วงแรกนะแบรนด์บรูคเนี่ยพูดว่าช่วงแรกตัว XRP เนี่ยการกระจายของมันเป็นยังไงการถูกขายหรือว่าการลักษณะของมันเป็นยังไงในช่วงต้นของการเริ่มต้นอันนั้นแหละที่จะต้องไปแก้ต่างนะครับซึ่งในการตอบคำฟ้องของRipple เนี่ยก็ได้ตอบในจุดนั้นมานะครับแต่อาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของลักษณะของ XRP ที่ใช้งานหรือว่าการถูกขายไปนะฮะว่ามันมีการพัฒนาอะไรยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอRipple เนี่ยให้ความชัดเจนในการตอบคำถามตรงนี้อันที่สองคือไอ้ตัวการกระจายอันนี้ อันนั้นคือการถือครองโทเค็นนะการครอบครองโทเค็นแล้วในส่วนของตัวvalidator node หรือว่าตัว UNL นะครับผม UNL unique node list ซึ่งเป็นตัว validate transaction เราต้องเข้าใจก่อนนะครับ ตัว XRP เนี่ยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนกับ Bitcoin นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าเชนของข้อมูลนะครับมันสามารถเช็คข้อมูลจากแต่ละ node เราเรียกว่า unique node listแล้วก็ลงความเห็นเป็นเขาเรียก consensus คืออัลกอริทึมที่เขาใช้เขาเรียก consensus ซึ่งคราวนี้คนส่วนใหญ่รู้จัก Bitcoin ก่อนเพราะฉะนั้นก็จะต้องพอ Bitcoin ปุ๊บ Bitcoin เขาใช้ตัวการ confirm เนี่ยเป็นลักษณะของ blockchain ต่อเรียงต่อกันไปติดเรียงต่อกันไปใครมี hash power ก็มาต่อคือชิ้นของข้อมูลจะเชื่อมต่อด้วย hash นะคราวนี้ตัว Ripple XRP ไม่ได้ใช้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มข้อมูลเราได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่ว่าเร็วกว่าแล้วก็
ไอ้ตัว unique node list เนี่ยก็ไม่ได้มีผลใดๆกับตัวประชาธิปไตยที่เกิดในการโหวตของวง network นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวจำนวนเหรียญก็ไม่มีผลด้วยเช่นเดียวกันมันไม่เหมือนกับ ตัวเหรียญที่เพิ่งเริ่มต้นที่มันมีใครมีเหรียญมากก็เข้ามา มีสเต็กหรือว่ามีอิทธิพลนะใครสเต็กมากก็ได้ผลก่อนอะไรเงี้ยการถือครองหรือว่าการสเต็กเนี่ยไม่ได้มีผลนะครับแต่ว่าไอตัวคือ decentralized ของ Ripple เนี่ย unique node list เนี่ยเป็น decentralized แบบเต็มตัวนะครับส่วนการถือครองโอเค Ripple ถือเยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวการที่จะเอาเหรียญพวกนี้มาขายเนี่ยหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีปัญหานะครับผมโอเคซึ่งก็ให้พอยต์ไว้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับตัว Brian Brooks นะฮะแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไงสำหรับตัว XRP นะฮะ